ามที่จะกระเทาะนะคะเบื้องหลังนะคะของคำว่าทวงคืนผืนป่าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงวาทกรรมที่สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐในการแย่งยึดที่ดินจากประชาชนเพราะผลพวงมาจากการยึดที่ดินยึดแล้วธกส.ก็มาถามว่าแม่ทำไมไม่แปลงฉินทรัพย์ให้เป็นทุนจะแปลงอะไรคุณยึดไปแล้วก็มีคนบอกว่าไปสู้ทำไมกับนายใครจะสู้นายได้อย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเราเดินเข้ามาจุดนี้สู้ไม่ได้ก็จะสู้ค่ะเราก็เลยต้องออกมาต่อสู้ที่ปกป้องที่ดินของตรงนี้ค่ะเราได้ทวงสิทธิ์เรากลับคืนมาตั้งแต่8ปีทั้งเจอคดีทั้งความเลวร้ายที่ผ่านมามากๆนะคะก็เลยเข้ามาทำกินเราก็ได้ผลผลิตได้เงินแล้วก็ดีใจจะมีเงินให้ลูกชายค่ะแม่ก็อยากจะขอให้ทุกครอบครัวที่อยู่รวมกันนี่นะคะออกมาสู้ถ้าเราไม่สู้เราจะไม่ชนะรัฐบาลชุดใหม่ครับอยากได้ของเราเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างที่ว่าไม่มีใครมาแย่งยึดเลยต่อไปครับเอกสารสิทธิ์หรือเป็นโฉนดก็ได้ครับอยากได้ความมั่นคงในที่ดินเรื่องของโลกร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะคะแต่การแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยค่ะเราคิดว่ามันควรเริ่มจากการลดเรื่องความเหลื่อมล้ำต้องกระจายอำนาจให้คนเท่ากันนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจในการจัดการทรัพยากรเนาะไอวาทกรรมในเรื่องของการแย่งยึดมันกำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเนาะดูซอฟดูหวานดูเป็นซอฟต์พาวเวอร์อ้างถึงเรื่องของพลังงานสะอาดกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐเนี่ยนำมาใช้นะคะในการแย่งยึดทรัพยากรของเราในอนาคตข้างหน้าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมาปะทะทางความคิดกันเองว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมในรูปแบบไหนจะยอมให้รัฐจัดการหรือเปล่าการรวมศูนย์อำนาจแบบนี้ค่ะมันทำให้เกิดปัญหาเนาะทำให้อำนาจเนี่ยมันหลุดลอยออกจากมือประชาชนคำว่าสะอาดเนี่ยมันแฝงไว้เรื่องของตัวการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนาะก็คือเป็นการเติบโตของทุนทางพลังงานนี่แหละเป็นการเปิดโอกาสเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับทำไมฮะกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยที่จะเข้าไปสะสมทุนเนาะมีพื้นที่มากขึ้นมีทรัพยากรมากขึ้นในการที่จะแม้เติบโตของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการของทุนนิยมเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นการสะสมทุนผ่านการทิ้งไปทำไมฮะเหมือนกับเป็นการเชิงอนุรักษ์ไปหน่อยอ่ะจะเป็นการแฝงไว้ซึ่งการพัฒนาสื่อมันต้องมาสถาปนาคำว่าพลังงานสะอาดของประชาชนใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมด้วยมองให้ครบทุกมิติทั้งมิติของวัฒนธรรมมิติของชุมชนไม่ได้มองมิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียวถูกไหมฮะแล้วก็อำนาจทางที่เขามีอยู่เขาเรียกว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยก็ไปเอื้อไปหนุนไปจุนกับคนแค่กลุ่มเดียวเท่ากับบริปฏิเสธค่ะว่าโครงการนี้ดีแบบใดแต่ขอให้ชุมชนให้มีความส่วนร่วมนำได้บ่ค่ะในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะเอาหรือบ่เอาเพราะว่ามันอยู่ในเขตพื้นที่ของพวกเขาเนาะค่ะเนาะหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนเนี่ยสิเข้ามาก็ต้องมาถามชาวบ้านเนาะค่ะเนาะมาถามชุมชนซะก่อนว่าเขาต้องการบ่เนาะค่ะเนาะแล้วหัวใจสำคัญของการทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือโลกร้อนเนี่ยมันต้องเคารพการทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนกับสิทธิชุมชนทำยังไงที่เราจะเคารพคนที่ลุกขึ้นมาปกป้องประโยชน์สาธารณะถ้าประเทศเราปล่อยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกบริษัททุนพลังงานขนาดใหญ่ฟ้องได้เพราะพูดถึงสาธารณะเขามาฟ้องพี่น้องชาวบ้านอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นประเด็นในการคุ้มครองคนที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อมหรือนักปกป้องสิทธิเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญ